คราวนี้เนี่ยอย่างคุณณัฐวุฒิที่ตอนนี้ถามว่าข้อดีของการที่คุณณัฐวุฒิมาเป็นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรเพราะว่าคือคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีคอนเนคชั่นเครือข่ายของฐานเสื้อแดงอยู่ในเกือบทุกจังหวัดใช่ไหมคะในส่วนของครอบครัวเพื่อไทยตอนแรกคุณแพทองธารเป็นคนนำเนี่ยก็จะได้ในระดับหนึ่งคือในระดับของส่วนส.ส.ในพรรคแต่พอมีคุณณัฐวุฒิเข้ามาเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมเครือข่ายแล้วเดี๋ยวว่าเสื้อแดงกับตัวส.ส.ในพื้นที่มันสามารถที่จะทำงานไปด้วยกันได้เพื่อที่จะขยายเครือข่ายเขาก็ move ด้วยกันอยู่แล้วมูฟใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีตัวแกนมันอาจจะตกหล่นไปหรือว่าอะไรบางคนอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณณัฐวุฒินี่จะสามารถเก็บได้หมดในการที่จะมาหลอมรวมกันเพื่อที่จะทำให้มันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นซึ่งกับการเลือกตั้งปี62อันนี้จะเป็นการรวมตัวที่แน่นขึ้นนะแน่นขึ้นเพราะว่าตอน62เนี่ยอย่าลืมว่าคุณณัฐวุฒิก็ไปอยู่ไทยรักษาชาติใช่ไหมคะเพราะตอนนี้คือกลับมาช่วยเพื่อไทยเต็มตัวละค่ะต้องถามนิดนึงว่าสัญญาณของเพื่อไทยจะโดนอะไรบ้างเนี่ยมีบ้างไหมคือเดี๋ยวว่าตอนนี้เรื่องก็อยู่กันในกกต.ก็หลายเรื่องใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวว่าในความผิดมันไม่ได้เป็นแบบความผิดเช่นชัดคือมันเป็นการร้องแบบร้องไปเรื่อยร้องคาเอาไว้ก่อนเพื่อให้คล้ายๆกับว่าทำให้ขวัญกำลังใจของคนในพรรคเสียคือความเขาเรียกอะไรความต้องการเขาเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าคนในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเสียกำลังใจไหมคือทุกคนพร้อมทำงานแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองกับการเลือกตั้งตลอดเวลาคือถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งที่สภาแล้วเลือกตั้งเพื่อไทยพร้อมไหมพร้อมไม่อยากจะพูดชมเพื่อไทยมากเดี๋ยวโดนทัวร์ลงอีกว่าไม่แต่ว่าเพื่อไทยก็โดนวิจารณ์จากอดีตผู้สมัครพวกกทมพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวว่าถ้าใครก็ตามนะมีญาติโกโหติกาอยู่พรรคอื่นไม่ได้อยู่เพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยจะไม่ส่งลงพื้นที่เพราะว่าเป็นกรณีที่คุณสิทธาธิวารีนะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคไทยสร้างไทยระบุว่ากรณีที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันของเพื่อไทยแถลงว่าหากมีคนในครอบครัวของส.ส.เพื่อไทยสังกัดพรรคการเมืองอื่นพรรคเพื่อไทยจะไม่ส่งส.ส.คนนั้นลงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณพงศกรอนุพรอดีตประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีลูกสาวก็คือคุณสรัชนันท์อนุพรส.ส.ขอนแก่นเพื่อไทยต้องไปบอกกับเพื่อไทยว่าขอกลับเพื่อไทยเนื่องจากเหตุผลนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับคุณประเสริฐจันทระลวงทองนะส.ส.นครราชสีมาเลขาธิการพรรคเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่คุณพงศกรได้ชี้แจงเมื่อวานก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนอยากเห็นพรรคเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศและในการที่กลับมาก็มีความจำเป็นนะครับที่กลุ่มทุกฝ่ายจะต้องรวมพลังกันร่วมแรงร่วมใจกลับมาช่วยกันเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอย่างว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีในวันที่แถลงข่าวนะครับเปิดตัวนั้นนะฮะคุณพงศกรเนี่ยก็กล่าวว่าคงมีคำถามว่าทำไมต้องออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วกลับมาอีกทำไมขอเรียนรัฐธรรมนูญ60ที่บิดเบี้ยวสืบทอดอำนาจตนจึงออกไปช่วยตั้งพรรคขณะนี้ประชาชนอยากให้กลับมาช่วยพรรคเพื่อไทยและให้แลนด์สไลด์ทั้งประเทศหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวไทยได้เดินสายเพียงจังหวัดอีสานและบอกว่าความสุขประชาชนจะกลับมาหากเลือกพรรคเพื่อไทยให้กลับมาแลนด์สไลด์นะฮะอะไรอย่างนี้อันนี้แต่เท่ากับพอมันหาร500แล้วคุณพงศกรจะคิดยังไงไม่รู้ไม่มันก็อยู่ที่ว่าแกจะลงเป็นส.ส.เขตหรือว่าจะลงในบัญชีรายชื่อก็แกจะกลับไปลงเขตไหมคืออย่างคือโอเคขอนแก่นเดี๋ยวเข้าใจว่ามันเพิ่มมาอีกเขตหนึ่งแต่ไม่แน่ใจคราวนี้เขตนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีคนทำพื้นที่อยู่แล้วระหว่างที่คุณพงศกรออกไปคราวนี้ตัวเพื่อไทยเองก็คงจะพิจารณาว่าใครจะมีความเหมาะสมที่สุดในเขตนั้นถูกไหมคะก็ต้องดูแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณพงศกรไปอ่ะแกไม่ได้ถามคนในพื้นที่ก่อนหรอว่าอยากให้ไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยหรือเปล่าแล้วไปทำไมแล้วก่อนหน้านี้แกอยู่ไหนฮะอยู่ไทยรักษาชาติป่ะใช่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่แกอยู่เพื่อไทยแล้วอยู่เพื่อไทยนี่แหละลูกสาวแกสารสนันท์อนุพรเนี่ยก็เป็นส.ส. อยู่ใช่ค่ะแต่คราวนี้มันก็เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วลูกอยู่พักหนึ่งแล้วพ่ออยู่พักหนึ่งแล้วความเหมาะสมในการที่จะลงครั้งต่อไปเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็เห็นใช่ไหมพี่ปุ้มสุรนันท์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อย่างของพี่ปุ้มตอนนั้นเนี่ยแกไม่ได้เป็นส.ส.ใช่ไหมพี่เก๋แกเป็นไหมคะหรือว่าแกเป็นเลขาพี่ไหนตอนไทยรักไทยแกเป็นตอนไทยเป็นแต่ว่าตอนเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อไทยที่เคยมีการแต่ผมติดใจคนนี้มากกว่าคุณประพัฒน์เหรอคะติดใจคุณประพัฒน์มากกว่าก็งงเหมือนกันนะติดจับหนักตอนเลือกตั้งคุณทำงานมาด้วยกันไม่ใช่เหรอประชาชาติใช่แล้วพี่บอลทำงานกับประชาชาติมาก่อนด้วยเออแล้วตอนผู้ว่ากทมทำไมไปปราศัยแบบนั้น
ก็ว่าตอนนั้นเขาหน้าที่หน้าที่ถือว่ามีคนกลับมาเดี๋ยวเห็นใจหนูด้วยถ้าเกิดหนูจะต้องเจอท่านพอท่านพงศกรหนูจะมีได้คุยกับเขาไหมแล้วแกมีญาติอยู่ในพรรคเพื่อไทยอะไรเปล่าเงื่อนไขเนี้ยเปล่าถ้ามาแล้วเหรอคะเออก็มันไม่ใช่ไงไม่ใช่ไหมเหมือนญาติแกออกเหมือนไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องเหอะอ่ะเปลี่ยนเรื่องอ่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องสสเชียงใหม่ของเพื่อไทยที่สมัครเขตมีการเปิดทำไมเอาคุณท็อปไปอยู่เขต1คุณกุ้งอยู่เขต3ถ้าพี่เก๋กับอาจารย์อยากรู้ต้องเชิญคุณท็อปมาให้สัมภาษณ์ดีมั้ยถูกมั้ยเพราะตอนนี้แกก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ถามเจอกันเมื่อวันก่อนเดี๋ยวก็บอกว่าตอนนี้มันมีการตั้งคำถามจากสังคมนะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเอาคุณท็อปจากสันกำแพงไปอยู่เขตเมืองแล้วเอาคุณทัศนีคุณพี่กุ้งเนี่ยไปอยู่เขตสันกำแพงแทนคือเรื่องนี้มันต้องมีคำตอบให้ประชาชนไงเขาก็บอกสองคนก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนี่ไงพี่แขกคนเหนือด้วยพี่วันจันทร์เลยไหมเออไว้ต้องนัดไว้ซะหน่อยแล้วล่ะได้ไหมคะสองท่านนี่มายังกลับกรุงเทพยังฮะตอนต้องไปเช็คดูว่าวันวีเกนแกจะอยู่ที่ไหนที่พื้นที่นี่อย่างวันนี้ก็ไปเปิดตัวใช่ไหมคะ10เขตไม่หวั่นสู่ฐาน500ผู้สสเขตเดี๋ยวว่าไม่ต้องกลัวเรื่องฐาน500อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยเขามีความเข้มแข็งในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไม่ห่วงเรื่องสูตรฐาน500ด้วยนะเขาก็เปลี่ยนเขตนี้คุณกุ้งก็ไปด้วยดิใช่ไหมไปเพราะว่าทุกวันนี้เปิด10เขตอ๋อเปิด10เขตใช่ค่ะก็มีหลายคนนะคะต้องมีบอกว่า วันนี้ได้เปิดตัวเนี่ย10เขตเนี่ยประกอบด้วยเขต1ก็คือคุณท็อปจักรพลตั้งสุริธรรมนะคะเขต2เป็นคุณณัฐพัฒน์รัฐพทัยเขต3เป็นคุณกุ้งค่ะทัศนีบุรณุปกรณ์เขต4คือคุณวิทยาทรงคำนะคะเขตพี่แขกอันนี้เขต5ค่ะคุณสุรพันธ์อมรวิวัฒน์เขต6เป็นคุณบรรจงศักดิ์วงรัตนวรรณเขต7เป็นคุณนิติกรบุฒินันชัยเขต8เป็นคุณสุรพลเกียรติชยากรอันนี้กลับมาลงนะคะเขต9นะคะคุณศรีโสภาโกรธคำลือค่ะเขต10คุณโกวิทพิริยะอนันต์ส่วนเขต11ก็คืออยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะวันนี้นอกจากเชียงใหม่แล้วก็มีลำพูนด้วยนะคะเขต1ก็คือเป็นคนเดิมของเราค่ะคุณสงวนพงษ์มณีเขต2ก็คือเป็นคนรังสรรค์มณีรัตน์ทั้งหมดรวม12เขตค่ะแม่นอกจาก2เขตระหว่างเขตของคุณท็อปจักรพลกับคุณกุ้งแล้วมีกรณีของคุณวิทยาด้วยนะค่ะพี่แขกพี่แขกมีข้อสงสัยเชิญแกมาได้มั้ยได้นะค่ะครับรอดูว่ามาเมื่อไหร่แต่ว่าคุณทัศนีก็มั่นใจนะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่พรรคอยากได้ที่ให้ตัวเองไปลงเขต3เพราะว่าเป็นเขตบ้านเกิดของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ใช่แล้วก็คุณท็อปบอกว่าลงพื้นที่เขต1ก็ไม่หนักใจเช่นกันคราวนี้เนี่ยในวันเปิดตัวนะคะก็มีคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรค่ะหรือสวก๊อฟที่เราไปเจอกันตอนนั้นที่เป็นสุดท้ายเราได้รับเป็นเรื่องนายกอบจ.เชียงใหม่นะคะก็ได้มาให้กำลังใจค่ะพร้อมกับมอบพวงมาลัยเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้สมัครทุกคนค่ะนิดนึงนะครับพออยู่ที่เชียงใหม่นะครับเขยับมานิดนึงวันอาทิตย์จะมีเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต4นะรอดูกันก็เห็นคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาว่ามันจะมีการโกงหรือเปล่าอยากให้จับตาดูใช่ไหมฮะแล้วคุณธรรมนัสก็ขึงขังมากเลยใช่นี่เป็นบอกถึงขนาดว่าอันนี้จะเป็นการสะท้อนว่าจะไม่ยอมเอาเผด็จการเอ้ยสนุกไม่เอาเผด็จการเลยเหรอเออรอดูกันคราวนี้เนี่ยเดียมองไปฝากก่อนนิดนึงคือกกต.ส่วนมากเวลามีเรื่องร้องเรียนเรื่องโกงการเลือกตั้งอ่ะคือกกต.มักจะพิจารณาช้าไงแล้วบางทีก็หลักฐานที่ส่งไปซึ่งเราคิดว่ามันแน่นหนาแล้วอ่ะมันไม่ถูกรับพิจารณาแล้วสุดท้ายก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่ามันมีการโกงเกิดขึ้นคราวนี้บางทีเนี่ยหลายๆเคสที่ส่งไปเนี่ยมันเงียบไงพอเงียบแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตให้ประชาชนหรือคนที่ร้องเรียนได้ทราบว่าตอนนี้คดีมันถึงไหนแล้วมันก็เหมือนหายไปแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปตอนนี้ถ้าคือเดียวว่าทุกกกต.สุดท้ายแล้วเงินเดือนคุณมันก็มาจากภาษีประชาชนนะการเลือกคนผิดเข้าไปทำงานมันก็กระทบกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียก็อยากให้การทำงานของกกต.มันมีความเข้มแข็งแล้วก็เดี๋ยวว่ามันควรจะอัปเดตเรื่อยๆว่าแต่ละเรื่องร้องเรียนเป็นยังไงเพราะว่ามีการพูดว่าที่เราตอนที่ของคุณชาชาเนี่ยเขาก็เคยออกมาสะท้อนกันว่ากกต.มีเรื่องค้างคาอยู่เป็นแบบหลายร้อยเรื่องเลยแล้วบางเรื่องมันหลายปีแล้วอย่างเรื่องที่สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามเดี๋ยวไม่แน่ใจที่ร้องมานานแล้วแล้วสุดท้ายก็ไม่มีการตัดสินกันสักทีว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรเงี้ยท็อกินทันโพถามไว้วันศุกร์นะครับถามว่าคุณอยากมีรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่ที่เข้มแข็งหรือว่าจากพรรคการเมืองผสมปรากฏว่า 90% นะครับต้องการพรรคการเมืองใหญ่ 10%
ต้องการพรรคการเมืองผสมผมว่าประวัติศาสตร์มันก็สอนมาแล้วนะว่าการที่เรามีพรรคการเมืองผสมเนี่ยมันวุ่นวายแค่ไหนแต่พี่เก๋ในทางกลับกันนะผมมองในแง่ดีนะคนที่กำลังจะมองถึงพรรคการเมืองผสมเนี่ยอาจจะหมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันผสมเพราะถามผมว่า IO มันไม่ถึง 10% หรอกไม่รู้ต้องแคลริฟายมากกว่านี้แต่ผมคิดว่าเจตนาของคนที่ตอบเนี่ยหนึ่งก็คืออ่ะพรรคเดียวเข้มแข็งไปเลยกับอีกการหนึ่งก็คือมันมีฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมก็รวมกันอะไรทำนองนี้นะก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่แต่ไอ้ประเภทแบบเป็นพรรคเล็กคืออย่างนี้ถ้าบอกว่าเป็นพรรคการเมืองอ่อนแอระบบที่รัฐธรรมนูญมันออกแบบมาให้พรรคการเมืองอ่อนแอและเป็นผสมหลายพรรคมากจนเกินไปอันนี้มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพกับคอร์รัปชันและประสิทธิภาพในการบริหารแน่นอนซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้คือเดียรำคาญเวลาที่แบบโทษนะคะคือไม่ขอโทษที่ใช้คำว่ารำคาญแต่ว่าเวลามีพรรคเล็กเนี่ยพอเวลาจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายงบประมาณอะไรกันบางทีเนี่ยมันต้องมีข่าวมาว่ากลุ่มสสพรรคเล็กรวมกันแล้วก็บอกว่าจะไม่โหวตให้จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็โหวตให้ตลอดนี่คือปัญหาของการปฏิเสธคือมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้ตลอดเวลาแล้วนี่คือคำถามไงว่าเหตุหนึ่งซึ่งคนไม่แฮปปี้ใช่ไหมกับตัวระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เลือกตั้งกันปี62เนี่ยคือมันสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะมีกี่เจ้าอ่ะเกือบ30กว่าคนถูกไหมฮะซึ่งเราไม่เห็นบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถึงเวลาใกล้อภิปรายถึงเวลาใกล้นู่นใกล้นี่ก็จะไปรวมตัวกินข้าวกันอินมีพี่มานกันไปหลังจากนั้นถูกไหมฮะครับแล้วอย่างพักบางพักอย่างเงี้ยเคยสนับสนุนเป็นพักรัฐบาลสุดท้ายแล้วก็ย้ายมาเป็นแบบสนับสนุนพักฝ่ายค้านคือมันก็จะมีอย่างเงี้ยให้เป็นตัวเล่นของแบบแล้วถามว่าในสมการเนี้ยประชาชนอยู่ตรงไหนใช่ไม่เห็นหัวประชาชนเขาก็เลยต้องการที่จะแก้สิ่งนี้ไงและสุดท้ายก็กลับมาเป็นสิ่งนี้อยู่และทั้งหมดและสิ่งที่ผมโกรธที่สุดเนี่ยและเห็นด้วยกับคุณไทยสวัสดิ์เลยทั้งหมดนี่เกิดจากการทุบโต๊ะของคนคนเดียวแค่นั้นเองใช่ไหมเดี๋ยวถามหน่อยสมมุติว่านะคะในอนาคตถ้าเกิดเป็นการผ่าน500แล้วพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างเงี้ยคือถามว่ามันจะทำไปเพื่ออะไรคือยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้สืบทอดอำนาจตัวเองหรือว่าเขาเอาแค่พรรคเป็นหลักอ๋อไม่มีหรอกครับพรรคอ่ะใช่ไหมคือสมมติว่ามีพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยและในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นพลเอกประวิตรอาจจะไปอยู่เศรษฐกิจไทยก็ได้ใช่ไหมคะคราวนี้พอเหลือพลังประชารัฐเนี่ยถ้าเกิดพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งอาจจะเป็นลำดับ2หรืออันดับ3ก็ได้เนี่ยคะแนนคุณน้อยคะแนนคุณน้อยอ่ะคะแนนที่คุณทำมามันก็เสียเปล่าใช่ไหมคือมั่นใจจากไหนว่าว่าคุณจะได้มาเป็นพรรคอันดับ2แต่พี่เก๋ต้องเข้าใจนะที่ผ่านมาของในกระบุงมันเยอะนะสวเหรออาวุธมันเยอะนะมันก็อย่าลืมว่าสวแค่สมัยเดียวสมัยไม่ถึงสมัยอีกปีเดียวแค่ปีเดียวแต่ถามว่าองค์กรอื่นๆล่ะก่อนจะถึงก่อนจะถึงจังหวัดนั้นอ่ะใช่ไหมเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าอีกเยอะเราอาจจะต้องแบบนั่งคิดให้รอบคอบแล้วบางคนก็พูดบอกว่าวันนี้ได้อ่านในโซเชียลเขาบอกว่าการหาร500เนี่ยโอเคพรรคก้าวไกลได้ประโยชน์ใช่ไหมคะสมมติว่าแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะเด็ดก้าวไกลก็คือการยุบพรรคก้าวไกลและที่ผมได้ยินมาคืออะไรรู้ไหมยุบช่วงกำลังหาเสียงเลือกตั้งอันนี้คือที่ผมได้ยินมาคือสอยกากคือเขามีอำนาจในมือกันขนาดเนี้ยเพราะว่าไทยรัฐชาติก็โดนมาแล้วอย่าลืมนะครับไม่ลืมหรอกค่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับ